ผู้ชมครับยังอยู่ที่การบุกไปร้องเรียนถึงที่นะครับแต่เป็นเรื่องของค่าไฟคราวนี้เนี่ยเป็นสภาผู้บริโภคที่บุกไปกระทรวงพลังงานบอกว่าค่าไฟที่มันแพงขึ้นแบบนี้เชื่อว่าไม่ได้มาจากสงครามหรือว่าราคาก๊าซที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่มันไม่สมเหตุสมผลครับสภาองค์กรของผู้บริโภคและเครือข่ายภาคประชาชนนะครับได้ยื่นหนังสือข้อเสนอแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงให้นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยมีนายสมพศพัฒนะอริยางกูลโฆษกพลังงานรับหนังสือแทนทางสภาผู้บริโภคบอกว่าค่าไฟที่สูงขึ้นไม่ได้มาจากภาวะสงครามหรือว่าราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่ามีปัจจัยอื่นเช่นปริมาณไฟฟ้าสำรองที่สูงเกินควรจากปกติควรอยู่ที่ 15% เท่านั้นการที่ไม่ได้ใช้ก๊าซที่ผลิตจากอ่าวไทยซึ่งมีราคาต่ำแต่ว่าเรากลับไปใช้ราคาภูหรือว่าราคาผสมจากทุกแหล่งก็ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นรวมทั้งการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีค่าไฟสูงกว่าทุกกลุ่มจนทำให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระครับข้ออ้างหรือข้อสาเหตุที่ทางกระทรวงพลังงานบอกว่าค่า FP ในครั้งนี้มีการขยับสูงขึ้นเนี่ยเพราะภาวะวิกฤตสงครามจากต่างประเทศผมคิดว่าเป็นข้ออ้างที่เป็นการฉกฉวยเอาสถานการณ์ที่ไกลเกินควรนะจากสถานการณ์ข้อที่จริงเราพบว่าปัญหาของราคาค่าไฟฟ้าแพงนั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับแต่มันสะสมสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางกลุ่มก็เลยเสนอให้ทบทวนการคิดค่า FT กันใหม่นะครับพร้อมกับส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปในโครงการโซล่าภาคประชาชนโดยเปลี่ยนเป็นระบบ Net Metering หรือว่าการคิดค่าไฟแบบหักลบกลบหน่วยขยายเวลารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ถึง25ปีและจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ย 1% ต่อปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยครับ